มื้อนี้เฮาสิไปเที่ยวงานไม้กันครับสวัสดีครับผมปาติอาทิตย์คนเก่ามื้อนี้สิมาแนะนําเครื่องนุ่งห่มมื้อนี้เป็นธีมใดธีมของอีสานครับมื้อนี้เฮามางานไม้ใส่สโลงใส่สโลงผ้าไหมของแท้อีแม่เฮ็ดให้ประเภทปูคาดแอลผ้าขม่าอีแม่ทอเองกับมือเสียรายการของเฮานะครับแมนครับพร้อมจะออกเดินทางแล้วก็เป็นนายเก๋ๆหมวกคลาสสิกกระเป๋าไพ่ยามเกือบคือคนละสีบัดนี้มันเป็นแนวครับโอเคครับงานไหมอยู่ทั้งนาครับเดี๋ยวพอกันครับซิวแฟขอนแก่นประตูทางเขางานไหมระวังรถสิตำตายได้นั่นนี่ครับทางเขาปะมื้อนี้พร้อมแล้วครับ2คนปาร์ตี้และดากันดาลพบุรีค่ะลพบุรีโอ้จากภาคกลางตัวนี้ไหมค่ะตัวของลพบุรีค่ะแล้วมันพิเศษยังไงครับทำไมถึงเป็นนมโคสดแท้ 100% อ๋อนมโคสดแท้ 100% ค่ะเอามาลองชิมมีรสแบบรสชาอะไรอย่างงี้มั้ยรสชาเขียวก็มีชาเขียวเหรอไหนๆๆอันนี้แพงมั้ยครับ35 3ขวด100ค่ะเฮ้ยมีเงินบ่ล่ะมึงบ่ได้โกรธมาอยู่โอ้มีอยู่เอ้ยโอ้ยบ่มีเงินก็จะตัวไหนๆๆเอาชาเขียวมั้ยฮะเออชาเขียวเอาแกะให้สดๆเลยแล้วชูผลิตภัณฑ์หน่อยนะจะได้ถ่ายรูปเร็วเข้าไปลงเพจนี้เพจนี้นะเพจใน Facebook เร็วๆสาวงามจากลพบุรีนั่นน่ะสิถ้าขอคนอันนี้สาวลพบุรีมั้ยนี่5อำเภอพัฒนาตอนนี้ผมมาหน้างานใหม่ที่ทําวันไหนพี่น้องทําไม2คนนี้ขอโทษครับตอนนี้จะมาโฆษณาเอาขวดเดียวไม่รู้จักแมวมองเหรอเนี่ยครับผมโอ้ยอร่อยจริงอ่ะอร่อยมั้ยฮะทำเองเลยใช่มั้ยเนี่ยทำเองอร่อยมากเลยอ่ะบริษัทก็มีฟาร์มเองค่ะสดเยี่ยมเลยมันหอมนะหอมชาเขียวมั้ยค่ะชาเขียวมันชาอันนี้ก็ชนะเลิศญี่ปุ่นมานะคะเนี่ยโอเคสวยงามของดีลพบุรีจริงๆนะเนาะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนๆให้มาซื้อนะค่ะขอบคุณมากนะคะ Very good meal from ลพบุรีขนมลาใช่มั้ยพี่เค้าเรียกเอาอยู่ในงานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับผมโอ้ของกินมากมาให้เยอะๆกับแปะแต่พวกเลยครับท่านใช่นี่ก็เป็นแคบหมูครับจากลำปางนี่นี่นี่ของดีครับผมบอกให้ฟังบางขลามตอนสมัยเด็กหน่อยว่าเป็นแบบนี้นะครับบางแบบง่ายเผาครับตอนนี้มันเลยวัตถุดิบแพงมันพัฒนาครับพัฒนาเฮ็ดให้สั่นลง3ช็อตร้อยจ้ะเอาชิมดูเอาจากบังนู้นแม่ดูเอาบังเอาบังไหนเอาบังนึงไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับถูกเลยครับแถมไพ่จ้ะซื้อช็อตแถมไพ่อ่ะอ๋อแถมซื้อช็อตแถมไพ่เอานี่แม่เท่าไหร่กว่า35บาทจ้ะตากเล่นนี่นะคะวันนี้เราไปกินเอามาลองชิมเจ้าแรกเลยข้าวหลามน้องมนจ้ะข้าวหลามมาจากน้องมนแงะแงะแงะนี่แงบอ้าวมาชิมก่อนขอชิมเลยมาข้างหลังชิมเลยเป็นไงแซ่บหลายครับข้าวหลามน้องมนแซ่บหลายครับสุดยอดชิมข้าวหลามมาจากน้องมนนะคะอร่อยใช่อร่อยจ่ายเงินแล้วเนาะไปต้องเดินต่อเดี๋ยวเราแนะนำของกินต่อยนะครับนี่เอางั้นไหมอู้สับนี่วะอร่อยข้าวเมาเรียกข้าวเมาครับอันนี้ก็คือการพัฒนาถ้ำของภาคอีสานนะครับอันนี้คือประยุกต์จากการเอาตีนเหยียบนะครับเพื่อเหยียบข้าวเมาครับใส่เครื่องอันนี้อัตโนมัติครับอันนี้ข้าวเมาเงินแสนจากอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬปากคาดครับปากคาดปากคาดมากครับข้าวเมานี่นะคะข้าวเมากินข้าวแล้วครับเส้นแสบครับเส้นแสบอร่อยนิ่ม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 กินหอดตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยแห้งๆตะกี้แม่เห็นว่าท่านโอ้จะเป็นเสด็จกินครับกินกระบอกเนาะตำจะว่าขาจนสีๆครับ
ก็ไปนี่บ่ต้องเฮ็ดหยังครับซื้อกินครับบ๊ายบายเอาแล้วพร้อมหวยแล้วบัดเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคครับเออจัดไปงานไหมผู้ถ้าไฟถือรางวัลที่1ไฟพาไปเที่ยวเลยครับเมาแมงเครื่องบินบ่โอ้ยสิแพงแท้ไปอันฮาวายฮาวายดิเอาจักใบรู้1กับว่าฮาวายเอาเพียงถือกูสิเป็นคนเงินไทยมันแน่กดเอ้ยฮาวายก็ไม่ต่างกับพัทยาเราหรอกครับพี่แท้ใดแล้วรางวัลที่1น่ะนะเท่านี้ครับท่านตอบเมื่อหงิกๆครับถ่ายว่าเป็นหลักฐานไงเผื่อถูกรางวัลที่1แล้วจะได้ดูว่าเออมันต้องเลี้ยงเราออกรายการท่านผู้ชมเป็นพยานนะคะผมคนถ่ายนะครับมีรับด้วยนะครับนี่ตําเมี่ยงครับตําเมี่ยงค่ะไหนเมี่ยงคืออันนี้เนาะใช่วันนี้เราจะมาลองชิมตำเมี่ยงครับนี่ครับกลางถนนใส่พริกแห้งมะขามเยอะไปเลยได้ไหมค่ะแซ่บดังนั่นระวังผิดแล้วอันนี้คกละจักบาทครับ40บาทจ้าว่างบังพลามก่อนมาให้มันส้มเขียวไหมเห็นเราไหมบักเขียเป็นบัวบักเขียบักเขียได้แล้วรถขึ้นเขามาได้วะใส่เยอะจังหรอนุ่มจะขี่ก็แตกสมานี่เขาจะมากินกินซ้อมสมกับเศร้าต้องไปแบบเอาแซ่บๆด้วยนะคะเสียชื่อเสียงนะร้านแตกเนี่ยวันนั้นได้กินเขาอีชีแตกคนนึงเสียงแบบนี่จะ40บาทก็ให้เยอะนะเบอกว่าเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็บอกจัดเต็มจัดเต็มเขาบอกจัดเต็มก่อนชิมก่อนอร่อยแม่อร่อยเด็กก็รู้นี่ครับไอพี่ไพ่เป็นผู้ซิมครับเพราะว่าเพิ่นการตำนี่ต้องไว้ใจเพิ่นครับอันนี้ยังประแดกปลาดจ้าอุ้มคบเต้นสักสองสเต็ปให้เราน้ำมะขามครับแทมารินซอสตำเมี่ยงลองชิมคำใหญ่ๆโอ้กินแล้วครับเร็วๆดูหน่อยไม่แตกเออเอาชิมน้ำกันขี้แตกน้ำกันเหมือนนี่ล่ะพอดีไปโอ้โซมแซ่บปะแดกนิดนึงแซ่บเลยหลายอย่างแซ่บครับแซ่บบ่แซ่บบ่บ่เพิ่นแน่เอาใส่ถุงบ่ไม่ใช่แบบแบบเขาบ่กินครับถ้ากินของสมมันตายหลานมื้อนี้กินเต็มระบำแท้30กันกินเต็มระบำแตกใส่ถ้วยหรือใส่ถุงเอ้ยใส่ถ้วยใส่ถ้วยกินเอาปอมีแก้วหนึ่งอันนี้มันไม่มีครับจ้าอย่างละแก้วเอาอันนั้นไม่ได้ครับมันคือมีหน่อยแท้ล่ะอันนั้นมันไม่มีมันคือบ่ปันมันบ่ได้ของของมันกินของเปรี้ยวตบเดี๋ยวนุ่มตายมึงขี้แตกแทบเลยจะหามตัวโรงพยาบาล3ศพเออเอาของสั่งครับข้าวเปรี้ยวเดี๋ยวพักเอามาอีกแก้วนึงผมจะกินไปกินน้ำหญิงครับไปกินหน่อยเดียว
เกตหิมะนมเกตหิมะนมวันนี้เรามาชิมนมเกตหิมะในงานไหมกันนะคะกว่าเราจะหมดงานไหมเราต้องมีตายสู่ไฟบ่ได้กินเมียแค่หมูชิมฟรีครับแค่หมูพี่ให้กินเมียถึงกับเหมียงคักบ่ฮะอีเมียให้แคบหมูครับโอ้นึกว่าหนวดปลาหมึกครับผมครับแม่สมจิตนะครับตามแม่หนุ่มจิตนะครับจังหวัดลำปางลำปางนะครับจากนี้เนี่ย6 tracking แคบหมูครับอร่อยดีอ่ะอันเนี้ยเย็นดียังไม่เคยรับประทานตรงแม่จะแท้ก็ลงแม่มาจิบตัดกับอันนี้พอดีเลยกล้วยนั่นนะครับนอกจากอร่อยแล้วเดินในโซนของกินนะครับเยอะๆมาจากหลายที่เลยเยอะมากไอ้ท่านในเศร้ากินอยู่เจ้าเสียบลายมาเบิ่งเสือครับเสื้อคู่เพิ่นบอกว่าอยากมันแท้ของกินบ่ให้ขาดปากแม่นครับบ่ขาดดีครับอยู่เงาแตกผมมีไซส์ S ML อีกแล้วนะครับก็เต็มก็เป็นครับไอ้น้ำในบูดแค้นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดขอนแก่นสัญลักษณ์มันลมติดคออันนี้เขาเรียกบวนครับภาษาอีสานเปล่ามีเสียงโดเลมีฟาซอนด้วยกันด้วยครับนี่ครับผู้หน่อยผู้ใหญ่ย้อนไปน้ำตัวสองมือกำทับเดาแค่ย่างเดียวครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเนาะแค่นหน่อยครับแค่นหน่อยครับท้องฟ้าที่ระลึกนะครับ The symbol of ขอนแก่นแค่น The musical instrument ย่างหนึ่งขึ้นนกบินนะครับเป้าแล้วก็กระชากความนิดนึงนี่คืออะไรเอ่ยพระธาตุซีโรดมซีโรดมของขอนแก่นเขาเอิ้นสันสันว่าอย่างไรก่อนธาตุครับพระธาตุเป็นที่ซึ่งสักติดของจังหวัดขอนแก่นอยู่ในสารกลางโอเคครับไปเบิ้งไม้กันครับเบิ้งไม้กันไทยซิลค์เฟสติวัลน้อง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 มาชมที่นิทรรศการผ้าไหมบ๊ายบายให้กล้องหน่อยเร็วบ๊ายบายให้กล้องหน่อยเร็วเร็วบ๊ายมาแล้วเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยไปเบิ่งชุดงามๆนั่นน่ะเป็นร้านขายผ้าไหมแต่ละที่นะครับที่มานี่มีหลากหลายร้านเลยมาจากหลายจังหวัดด้วยเป็นงานติดทางของน้องชายโอทอผมโอทอของแต่ละจังหวัดนะครับที่ลองแล้วนี่จะผ้าอะไรอันนี้มาจากขอนแก่นวัดที่ได้จังหวัดอะไรล่ะคะชนบทเหรอคะอันนี้ผ้าไหมอำเภอชนบทดังมากโอ้สวยมากสุดยอดเลยสวยมากแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้ปีจวบอย่างนี้ตกผืนราคา35,000พื้นนี้35,000ถ้าไหมไทยครับสวยนะคะdollar คือถ้าเสร็จงานใหม่นี้ก็ไปที่ชนบทได้เนาะชื่อร้านอะไรคะทศพรไหมไทยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นจับดีแล้วกันว่าแต่งตัวอย่างมากเลยนะก็ว่าพูดเป็นภาษาพม่าได้ไหมได้ค่ะมิงลาวานี่สวย Can you introduce your product in Myanmar language in Burmese ได้ไหมเป็นภาษาพม่าพูดเป็นภาษาพม่า speak Burmese มาลงเยอะมาเดียชินลงจีเดียสวยสวยภาษาพม่าว่าไง Beautiful in Burmese How can I say La de เขาพูดอะไรนะอันนี้แพงไหมเบลล์เลยเช่ายังหาเสร็จแบบเช่ายังหาเสร็จHow much in Thai baht Thai baht เช่ายังหาเสร็จ650ค่ะ650 baht ตัวนี้ไปใส่กับเสื้อหันไหนเนี่ยโอ้สวยลายนี้นะ
ยไม่แพ้ไหมไทยเนาะใช่เพราะว่าไหมที่เอาไปทอเป็นไหมนะคะก็เห็นได้ใน Facebook ใน YouTube ค่ะค่ะcan see me on Facebook and YouTube หาก Asia โอเคโอเคเตซุจินบายเดย์เตซุจินบายเดย์บายบายอุดหนุนไหมคะไม่แพงนะคะลดให้อุดหนุนไหมคะคือไปใส่เนื้อในงานแล้วก็ดูกูเรียบร้อยจะตายละ400 50อันนี้300ครับอันนี้300 50เอานี่ไม่ได้อยู่อันนี้ลดได้ไหมกาเซโชไปมั้ยลดให้เอานี่นะเท่าไหร่ได้เนาะ450ลิยาอยู่ละชอบอู้สวยมากเลยก็สีนี้เลยมึงกูชอบสีนั้นจริงหาใจในชอบไปแหละพี่บอกให้เชิญชวนให้มาซื้อที่ร้านนี้เป็นภาษาพม่าได้ไหมเชิญชวนดูเรียวเอาเนี่ยให้คนในสกาเนี่ยประมาณรู้เกี่ยวว่าซื้อจริงจริงอินไว้ customer to visit ยามารูล่ะอินเบอร์มิสเป็นรู้เยอะมากล่ะอาเป้บาบอกว่า discount เนี่ยอันย้ายชอบไปไหมจะมารู้สายงานนี้ประมาณสิ้นสิ้นลาละวะแต่แกลูกไม่สิ้นยาลาพี่รอเซเว่นเดซาวเวนไปโซยินชมารุชอบไปบ้างไหมเนาะประมาณกูไรลาละหมดวะปัตมาอุโซเควมุเลยลาวะลาซีชมาเลยมาเวนเอามาลาชิบะโอ้ขอบใจเด้อขอบใจไรขอบคุณค่ะตัวนี้แนะนำสินค้าให้ในได้บอกว่ามาแต่ใส่แล้วก็เป็นลายหยังนะลายหยังวะลายหน้าเป็นผ้าบ้านเป็นฝาฝ้ายจากเมืองอย่างจากหลวงพระบางหลวงพระบางอ๋อเป็นไล่หลวงพระบางตัวนี้นะฮะอือซอยเลยจะมีลายหน้ามีลายมีหลายลายมีหลายลายอันนี้ยังมีราคาจากพันนี่850 บาท850บาทเออเดี๋ยวนี้ผ้าสวยๆไม่แพงอันนั้นเป็นผ้าพันคออันนี้เป็นผ้าพันคออย่างนี้เท่าไหร่อันนี้380เอาบ่มีแต่ราคาอยู่ลดให้ได้บ่ได้เออเอาอุดหนุนเอาช่วยอุดหนุนซอยผ้าพันคอหลวงพระบางอันนี้เดจักพันตัวนี้320 บาท330 บาทราคาเท่ากัน300ลดได้อยู่250งามอ่ะลองพันโชว์พันอะไรเออรีปักพันปักหายากเว้ยหายากเว้ยเออสวยว่ะอันนี้ก็สวยนี่กูชอบลายนี้นี่ถ่ายลงยูทูบถ่ายไว้ลง YouTube เออเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเป็นนายแบบแล้วน่ะโดยมั้ยล่ะโดยสุดเอาเลยเหรอ1สวยดี2 3โอ้ครับเอา2ผืนลดให้ได้บ่ได้เป็นเท่าใดโดยจะลดให้340โดยตัวนี้320จะลดให้280แล้วยังไงแล้วนี่ทำแบบนิ่มสักแห้งสักนิ่มโดยตัวนี้ของตัวนี้มันเผ็ดด้วยไม้ดมๆมันกินรู้สึกแบบไหนกินกล้วยไม้กินไม้ไม้เป็นอ่อนๆไม้ไม้กินอ่อนๆเป็นทะเล2โตมันภาคเอเชียนี่เออภาคเอเชียเอาบอแมนบอกสแคนไอสแคนเอาบอแมนตัวนั่นมาตาดีขายบ่โอ้โหอ่ะเกือนี่นะมีขายครับตัวเท่าไหร่ตัว300แลกกันก็ได้แลกกันกับอันข้าวฟ้องได้ใช้ทองหยาดลงมาแล้วทั้งหมดเป็นเท่าไหร่620 บาทอ๋อโอเค600ชวน600ได้บ่ได้แล้วซอยสร้างต่ออยู่เนาะซอยเส้นส่วนเป็นภาษาเราได้บอกว่าให้มาซื้อให้มายามขอให้มายามให้มายามที่งานใหม่นี่ถึงมือที่ทอใดร้านอยู่หม่องใดเพิ่นสิได้นํามาถึกงานจะเริ่มแต่วันที่17หาที่28เนาะของกุมภางานอยู่ซุ้มอาเซียนบูธเฮาอยู่บูธที่30เป็นมาจากประเทศลาวจับแล้วแล้วจะได้กันเซินอันนี้สำเนียงเหมือนสำเนียงอยู่เวียงจันทน์นี่แม่นบ่ของเฮามาจากหลวงพระบางเออสินค
ฟังแต่หูเลยว่าบ่แมนคนนั้นหลวงพระบางเขาต้นกำเนิดของเขาแมนพี่น้องเขาแมนเอ้ยลืมจ่ายเงินเว้ยเอาแต่ของเขาเงินประจายบ่เป็นยังจะหน้ามาจ่ายก็ได้เอาคิดหอดเงินลาวอยู่เลยไปดูไหลมัดเมืองลาวมัดคนลาวเอาถือให้หน่อยใจเงินของที่นี่เลยนะครับ600เนาะเงินลาวเต็มกระเป๋าแล้วเจ้าไปได้เต็มคล่องกระเป๋าแล้วย่างอีก3มือนี่รับรองจนจอยอันนี้จักรพันห้าแสนตรงอันนี้อาแดนอันนี้หาพันบอกเด้งบอกตำรวจสิจับไข่ขาหนึ่งไข่จอนเลยเจ้าขอบใจตรงกลางเลยค่ะฮัลโหลค่ะป๊าดก็จะได้ไทยกับสาวลาวแท้งามหลายงามหลายเอามาเลยพี่เอามาเลยตรงกลางเลยครับโอเคเนาะ1 2อู้งามหลายอีกรูปนึง1 2อย่าให้เบิ่งรูปมาสิเนี่ยเลยแม่นบ่ไปเบิ่งรูปใน Facebook เด้อได้ๆขอบใจนะขอบใจหลายๆข้อ4พามาเบิ่งกันสาวไหมครับสาวไหมครับวิววินไม่ได้ตอนนี้ยายอยู่อันนี้นะครับคือการผ้าไหมของคนอีสานของแท้ครับก็สิได้แต่ละผืนก็สิได้แต่ละตรงครับมันยากลําบากขนาดไหนครับอันนี้คือใบหมอนครับกินเลยกินได้ครับเอาไปใส่ตรงปลานะครับตรงปลาตรงไก่ครับอ๋อมันสิแสบปวดนะมันเป็นตัวหนอนครับมีสิทธิ์แล้วสวัสดีค่ะคุณยายเอามาเปิดคุณยายทําผ้าไหมแต่อันนี้เค้าเลือกเอิ้นว่าไรอย่างคุณยายอันนี้เค้าเอิ้นว่าไรเฉลียงค่ะไรเฉลียงย้ายมาจากที่ใดจ้ะคือระบบอย่างแรงใหญ่ก็ให้คุณแม่คุณเนี่ยคุณแม่บ้านนะครับโดนมาจากใช้เวลาท้อแต่ละผืนใช้เวลานานอยู่จ้ะ3วันถึง4วันก็ได้ผืนพ่อเขาได้เป็นไหมเหรอครับแม่กับสิมามัดมีนะครับมัดมีเป็นไร่เนาะครับแม่มัดไร่แล้วก็ขึ้นย่อมเขาขึ้นย่อมแล้วเขาก็สิเป็นท่อเป็นผืนแบบนั้นเนาะครับมันลำบากมากเลยครับจึงก็สิได้แต่ละผืนจึงก็สิได้แต่ละอันนะครับเป็นไร่สีออกมาให้โดนใจเพื่อมาถามหน่อยของยี่แม่กินดีป่ะแม่เนี่ยน้องมาที่กูอยากกินเอาดูมาคุกได้กินได้ข้ามแม่มาข้ามประเดี๋ยวบองอะไรกันแม่ตําเมียงได้แตกป่ะแม่ได้แตกบ้านแกถ้ากินตําเมียงได้มาครับหน่อยผมมาถ่ายทํารายการทางเอเชียแม่ครับเป็นคนอีสานเหมือนกันนี่แหละแม่ได้แตกครับประแดงโดนใจมันสิกินประแดงว่าเป็นสวยๆหูมักเลยตัวกินปลาแดกเนี่ยเหี้ยโคมีข้าวเหนียวป่ะแม่ข้าวเหนียวก็มีพี่มักอ้าวลายแตกถ้ามาใส่ก็กินบางขันนะกินหมดบ้านมวนมวนสุดสวดแตกได้สุดยอดเลยกับข้าวเหนียวกับแป้งอร่อยกินดูแตกกับข้าวเหนียวกินข้าวหวานนุ่มๆดูแม่กินเรื่องเปลี่ยนกันเดี๋ยวมาฝากคนอะไรนี่หัดหมอยบ้างครับไม่หนักละมั่งงอกดีเส้นผมไอ้เส้นไม่ใช่เส้นผมเอาจะเอาอันไหมเอาไม่ก็ได้เอาไม่ก็ได้มันเป็นอ่ะไม่ไพ่ไม่ไพ่จำไม่โดนตอมสิฮะจำไม่มาโดนตอมนี่ตัวอย่างนี้หวานเนาะหวานเกลียบเลยต้องให้โดนตอมปลาแดกแต่เขาเส้นเลือดเขาพูดหลายๆเด้ออย่าเด้อ
ชิมเบิดงานไหมนุตายพอดีชิมไปเรื่อยๆดิสวัสดีครับคุณยายประเดี๋ยวง่ายจริงประเดี๋ยวมันแซ่บเป็นเรื่องไรจ้าแซ่บแซ่บครับครับสุดยอดไปกินข้าวที่แม่ครับประเดี๋ยวอันนี้ขอตังค์เงินหลานครับเขาเรียกขนมยังขอตังค์ขอตังค์ครับขอแตนขอแตนครับประวัติศาสตร์เองขอตังค์ซิมเป็นยังไงเป็นยังไงหวานแซ่บหอมกรอบเลยครับชอบอันนี้ปลาครับผมตอนนี้เข้ามาปลาปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งจากเคยดูบุรัตจ้ะเออมีชิบะเก่าปลาอย่างงุ๊บอันนี้ปลาอย่างปลาอีฮือปลาซิ่วอ้าวปลากี่เดือดปลาเข็งแม่เป็นปลาอย่างแม่อันนี้ปลาแปบแซ่บข้าวมูอันนี้แซ่บแซ่บอันนี้แซ่บแซ่บแซ่บปลาอันนี้แซ่บสองเจียเล่นแซ่บแซ่บแซ่บเพื่อนอร่อยอันนี้ตอกก็ได้ดีไหมแซ่บแซ่บร้อยหนึ่งตอกละร้อยตอกละร้อยอันนี้ก็ร้อยใหญ่ใหญ่นี่ก็ร้อยแต่ตัวมืดเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะมืดละร้อยหนึ่งมืดนี่ก็ร้อยหนึ่งมาบอกผมจะซื้อให้กันเถอะบาทเออเอาเอาไว้จากร้อยนี่ใครมองใดแต่แม่ของเพื่อนไหนค่ะเพื่อนแม่ยึดขายในตลาดแล้วมึงแม่จะไปแล้วมึงแม่จะก็ไปก็จริงๆแล้วทิศที่มันเอาแม่เอาตอกนึงเอาต้องลงไปเคลื่อนผู้เด็กค่ะเจ๊ค่ะโน่นอันเด็กแซ่บแซ่บบ่แม่นไปหาป่าดิพญานาคผมแม่ไปใส่เอ้าให้ถือเป็นตอกกลับบ้านดิแม่สิบ่ยานอยากอายคนรออยู่เอาไปพี่โอ้ยคนว่ารอเอาอีกตอกเป็นยังล่ะเอาอีกตอกเลยเอาอันแซ่บแซ่บเอาอันแซ่บเอาแซ่บแซ่บเอาแซ่บแซ่บสิบิทอดเราไปออกรายการแม่ปลาย้ายแซ่บเออเจ้าเอาไปทอดเออถ่ายคลิปมานั่งจับร้องโคยังใหญ่อ่ะแม่ครับคนขายครับอ๋อบ่แม่นบ่แม่นปลาทูนี่ครับปลาทู1แม่กลองปากต้องอ้าหน้าต้องงอคอต้องหักครับเขาต้องหักพี่ถึงกองสังภาคสิตอนนี้เริ่มร้อนแล้วบ่แม่นปลาทูนะครับเป็นแม่ค้าครับปลาทูแม่กลองอันนี้ขายยังไงพี่จะมีแพ็คละ150แล้วก็200ตัวเล็ก120ค่ะเอาปะเจ๊ไม่ทันเลยคิดใส่ตู้เย็นไม่ได้เดือนนึงเลยนะเอาตัวเล็กไอ้ตัวเล็ก120เนี่ยพี่อ้วนๆนะเอาตัวอ้วนเอาปากอ้านั่งงอคอหักเต้ทำเด็กปากอ้านั่งงอคอหักห่อนครับมันนี่เบลลิตครับเบลลิตแล้วมาขายอันนี้หน้าหนาวเมืองไทยแล้วนี่พี่หนูเพิ่งมาฟิวเจอร์รังสิตไงปกติให้เด็กกินมาวันแรกมันร้องอ่ะโอ้120บาทแล้วตัวโคตรใหญ่ใหญ่จริงนี่ครับใหญ่ขนาดนี้กล้วยแกงน้ำมันครับมันหมานเด้อพีเดอร์จ้าขอบคุณค่ะอันนี้มาจากฟิวเจอร์ไม่หนูมาจากแม่กองหนูไปจัดขายงานรถโชว์ของสมุทรสาครที่จังหวัดแม่กองแม่กองนี่มันสมุทรสาครสมุทรสงครามแถวบางตะบูนแถวนั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ต่อแถวมหาชัยอ่ะโอเคขอบคุณนะครับพี่เอาอันนี้เอาไปฝากด้วยกลับบ้านด้วยห่อหมกอร่อยนะไม่อร่อยมารับตังค์คืนได้ด้วยหน้าต้องงอคอต้องหักไม่ใช่อันนี้ประจวบสลัดจันดาวเชียงรายเจ้าสองสลัดจันดาวจันดาวอำเภอโนนทอนโนนทอนนี่พักออร์แกนิกปลอดสารพิษแนะนำพี่แนะนำแน่แนะนำผักเลยกันเอามาบักเขียเทศมาซิมเนี่ยใหญ่มันกินได้เลยเนาะหอมไหมเอาโยนโชว์ดูบันทุกขะบันทุกที่ที่ให้กี่กินเนี่ยกินอ่ะไงกินเอากินดีๆก็ได้อ่ะเออหวานเทียบกินไม่เป็นจะกระดีอีหลีมันนี่มันกินว่าเป็นยิ่งใหญ่มันกินว่าเป็นเอาให้เจ้าโอ้ออร์แกนิกครับผักออร์แกนิกงามดีครับเบิ้งสุดยอดเลยต้นหอมเออเอามาเบิ้งนี่ยายเอาต้นหอมมาเบิ้งนี่นี่หอมญี่ปุ่นเออหอมญี่ปุ่นอ้าวถือไว้เอาโชว์ถ่ายรูปหนึ่งสองหอมญี่ปุ่นแต่ปลูกในไทยด้วยครับขอบอกคนไทยคนไทยสามารถทำได้ทุกอย่างนี่อะไรวะคนพุทธฝากมากนะครับขายของก็ดีครับบ่ขายก็ดีนะครับแต่มื้อนี้งานสินค้าเกษตรของเฮานะครับภาคอีสานเฮาก็รู้สึกว่าของดีของภาคอีสานเฮาเนี่ยหลาย
พราะแผ่ขาดใดในโลกอีดีครับแล้วก็40ดีกีเราดีกีให้พราะแผ่ขาดใดในโลกอีดีครับผมตอนนี้เฮากําลังเดินกลับแล้วครับกลับแล้วนะครับผมได้อีหยังแน่เอาโซ่เพิ่นได้อีหยังแน่เอาได้อีหยังในโซ่เพิ่นแน่เร็วเต็มกระเป๋าอยู่ครับพาม้งพามาเอาโซ่โซ่ปลานี่เอาปลาหันหน้ามาเออพาได้พาเสื้อผ้าหนาแพร่ปลาถอกปลาทู่หลายครับของกินกินจนสิหักแล้วครับวันศุกร์นี้เขาจะไปปาร์ตี้อาหารอีสานงานใหม่กันนะจ๊ะเห็ดปนปลาทู่เห็ดอันปลาทอดตำบักหุ่งสู่กินโอเคครับต่อกันไปแล้วจ้างานใหม่เมืองขอนแก่นปีหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะ